สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผมไม่ได้พูดลอยๆครับวันนี้ผมจะมาเปิดหลักฐานว่าสวยรถบรรทุกมันมีอยู่จริงหลักฐานชุดนี้มีพลเมืองดีส่งมาให้ผมโดยภาพแรกที่ผมจะเปิดให้ท่านประธานดูคือภาพซองจดหมายที่มีโลโก้และชื่อของบริษัทรับจ้างขนส่งวัตถุอันตรายระบุชัดเจนแต่ผมขอเซ็นเซอร์ชื่อบริษัทนะครับโดยที่หน้าซองเขียนว่าจราจรกลางสน.ท่าเรือทางด่วน2งามวงวานสน.พระโขนงสน.ทางด่วน1มันคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากชื่อสถานีตำรวจส่วนในซองจะเป็นอะไรท่านประธานพอจะเดาออกได้ไหมครับหลักฐานต่อมาครับเป็นใบแสดงค่าใช้จ่ายอื่นๆของบริษัทดังกล่าวที่เขียนคำอธิบายระบุไว้ว่าค่าเคลียร์เส้นทางจราจรพร้อมทั้งจำนวนเงินอย่างชัดเจนมีการเซ็นจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลกรุงเทพมหานครเขต3ยานนาวาบางคอแหลมวันนี้ผมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เพื่อซักถามข้อเท็จจริงรวมถึงเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีผู้ซึ่งบริหารราชการแผ่นดินมาแล้วเกือบ7เดือนเต็มท่านประธานครับเป็นที่รู้กันดีครับว่าสำหรับรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งนโยบายซอฟต์พาวเวอร์คือนโยบายเรือธงที่ได้รับการเคลมว่าเป็นนโยบายมหายุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไทยประจวบเหมาะเลยครับเพราะสิ่งที่ผมจะนำมาพูดในวันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของซอฟต์พาวเวอร์ที่บังเอิญแฝงอยู่ในทุกอนูของสังคมอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนไปจนถึงโครงสร้างการบริหารราชการซอฟต์พาวเวอร์สุดขึ้นชื่อของไทยโด่งดังไกลไปถึงหูนักลงทุนต่างชาติไม่ต้องให้เซลแมนคนไหนไปเร่ขายซอฟต์พาวเวอร์ที่ว่านั่นก็คือสวยครับการช่อราษฎร์บังหลวงการทุจริตคอร์รัปชันที่แทรกซึมลึกอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินสวยที่ผมจะอภิปรายในวันนี้ผมขอตั้งชื่อว่า The G-Pass ท่านประธานอาจจะสงสัยว่า G-Pass คืออะไรคนที่ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพคุ้นเคยกับการใช้ทางด่วนเป็นอย่างดีการขึ้นทางด่วนจำเป็นต้องต่อคิวเพื่อจ่ายเงินที่ด่านอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสียเวลามีบริการ Easy Pass ซึ่งเป็นระบบจ่ายเงินล่วงหน้าที่ช่วยให้สามารถผ่านด่านฉลุยไม่ต้องรอคิวณด่านจราจร G-Pass ในที่นี้คือแพ็กเกจเคลียร์เส้นทางของรถบรรทุกผ่านสะดวกผ่านสบายผ่านทุกเวลาแพ็กเกจที่ว่าคืออะไรผมจะเล่าให้ท่านประธานฟังครับเพื่อความง่ายต่อการเข้าใจผมขออนุญาตแบ่งการอภิปรายออกเป็น6บทดังต่อไปนี้ปฐมบทแรกของ The G-Pass ขอเริ่มต้นด้วยที่มาที่ทำให้ผมต้องอภิปรายในวันนี้ G แรก The GuiltGuilt หรือการกระทำความผิดที่ว่านั้นต้องย้อนกลับไปช่วงกลางปีที่ผ่านมาจากการออกมาเปิดโปงขบวนการสวยสติ๊กเกอร์สุดเฉาโฉที่เพื่อนสมาชิกของผมท่านสส.วิโรจน์ลัคนาอดิศรทำให้เราได้รับรู้ว่าสวยประเภทนี้คือปัญหาที่เรื้อรังในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมายาวนานกว่า30ปีและมีเงินหมุนเวียนในระบบนี้มากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือนทั่วประเทศมิหนำซ้ำในช่วงปลายปีเพื่อตอกย้ำว่าการกระทำความผิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีสมคบคิดจากกรณีรถบรรทุกโกงน้ำหนักแปะสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนทำถนนสุดในเขตพื้นที่ของท่านสส.ปิยรัตน์จงเทพเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นเพียง4วันครับเป็นที่น่ายินดียิ่งนักเพราะท่านนายกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสวยได้หายไปแล้วประมาณ 80% แต่ท่านเองก็ได้ยอมรับว่าสวยในเมืองกรุงมันมีอยู่จริงผมก็สงสัยไม่ได้ครับว่าเอ้าถ้ารู้ลึกขนาดนี้ทำไม 20% ที่เหลือถึงแก้ไม่ได้จีต่อมาครับท่านประธาน The Good Guy เรามาดูกันครับว่ารถบรรทุกที่ปฏิบัติตามกฎหมายเขาต้องทำกันยังไงท่านประธานครับรถบรรทุก6ล้อขึ้นไปมีกฎหมายกำหนดครับนอกจากจำกัดความเร็วแล้วยังต้องจำกัดเวลาที่สามารถใช้ถนนได้เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนมาต่อที่จีถัดไปครับ
the gasoline ก๊าซน้ำมันวัตถุไวไฟที่ติดเพลิงง่ายอันตรายถึงชีวิตรถบรรทุกวัตถุอันตรายไม่ว่าจะเป็นก๊าซหรือน้ำมันมีข้อห้ามเรื่องเวลาในการเดินรถซึ่งจะแตกต่างกับรถบรรทุกทั่วไปรถบรรทุกวัตถุอันตรายไม่สามารถวิ่งในถนนกรุงเทพได้เลยตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มยกเว้นวันอาทิตย์สำหรับทางด่วนช่วงเวลาอาจคล้ายกับรถบรรทุกทั่วไปแต่ทางด่วนบางเส้นไม่อนุญาตให้วิ่งได้เลยท่านประธานครับการกำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายวิ่งนอกจากเหตุผลของการจราจรแล้วอีกสิ่งที่สำคัญคือเหตุผลด้านความปลอดภัยและข้อจำกัดในการควบคุมเพลิงหากเกิดอุบัติเหตุครับผมได้สอบถามไปยังกองบังคับการตำรวจจราจรสายด่วน1197และได้รับการยืนยันว่ารถบรรทุกวัตถุอันตรายไม่สามารถวิ่งได้ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดสำหรับใครที่อยากฟังสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับแต่ข้อเท็จจริงครับที่เห็นนี่คือภาพเมื่อวันอังคารที่19มีนาคม2สัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับรถบรรทุกวัตถุอันตรายยังวิ่งอยู่บนถนนในช่วงเวลากลางวันในเมืองหลวงของเรามีทั้งวิ่งอยู่ในช่วงการจราจรหนาแน่นมีทั้งวิ่งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าท่านประธานครับผมขออนุญาตเปิดคลิปให้ท่านประธานดูนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากด้วยความอาลัยแด่ผู้สูญเสียนะครับขอให้เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นอุทาหรณ์แก่พวกเราทุกคนอุบัติเหตุเลือกเกิดไม่ได้ครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ต่างมุ่งไปที่เกิดเหตุด้วยความทุลักทุเลเพราะการจราจรติดขัดทำให้ไม่สามารถนำรถเข้าไปด้านในได้ต้องส่งสายน้ำระยะไกลเข้าไปเพื่อฉีดน้ำถึงแม้จะพยายามสกัดเพลิงแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทำได้แค่เพียงฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เพลิงขยายเป็นวงกว้างออกไปเท่านั้นจนกระทั่งไฟไม่มีอะไรจะไหม้อีกต่อไปเพราะหมดเชื้อเพลิงไม่อยากจะคิดเลยครับว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันจันทร์ในกรุงเทพมหานครมันจะเลวร้ายขนาดไหนด้วยความอะไรนะครับท่านประธานครับผ่านไปกว่า3ทศวรรษมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถบรรทุกวัตถุอันตรายอย่างต่อเนื่องแค่ในช่วง3ปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่า10ครั้งทั่วประเทศไทยแต่ละครั้งมีความเสียหายที่รุนแรงและไม่นานมานี้เองครับท่านประธานเมื่อวันที่29พฤศจิกายนเพิ่งเกิดเหตุรถบรรทุกถังแก๊สพลิกคว่ำในเขตพื้นที่ของผมเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นถนนเส้นเดียวกับที่รถบรรทุกวัตถุอันตรายวิ่งกันอย่างสบายใจเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับคำถามก็คือในเมื่อกฎหมายกำหนดไว้เหตุใดรถเหล่านี้ยังวิ่งในเวลาที่ห้ามวิ่งได้คำตอบคือ G ต่อไปครับท่านประธาน The Graft ตรงๆเลยครับการรับสินบนผมไม่ได้พูดลอยๆครับวันนี้ผมจะมาเปิดหลักฐานว่าสวยรถบรรทุกมันมีอยู่จริงหลักฐานชุดนี้มีพลเมืองดีส่งมาให้ผมโดยภาพแรกที่ผมจะเปิดให้ท่านประธานดูคือภาพซองจดหมายที่มีโลโก้และชื่อของบริษัทรับจ้างขนส่งวัตถุอันตรายระบุชัดเจนแต่ผมขอเซ็นเซอร์ชื่อบริษัทนะครับโดยที่หน้าซองเขียนว่าจราจรกลางสน.ท่าเรือทางด่วน2งามวงวานสน.พระโขนงสน.ทางด่วน1มันคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากชื่อสถานีตำรวจส่วนในซองจะเป็นอะไรท่านประธานพอจะเดาออกได้ไหมครับหลักฐานต่อมาครับเป็นใบแสดงค่าใช้จ่ายอื่นๆของบริษัทดังกล่าวที่เขียนคำอธิบายระบุไว้ว่าค่าเคลียร์เส้นทางจราจรพร้อมทั้งจำนวนเงินอย่างชัดเจนมีการเซ็นอนุมัติด้วยนะครับทำกันอย่างเป็นระบบถ้าสังเกตดีๆในวงเล็บจะเขียนว่าสำนักงานใหญ่ผมได้ใครหารือกับผู้แทนของการรถไฟแห่งประเทศไทยประเด็นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแต่กลับได้ข้อมูลมาว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ว่านี้เป็นการบุกรุกพื้นที่ของการรถไฟยังไงต้องฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมให้เข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านจดจำตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับ SMK PPD SRC และตัวอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเอกสารฉบับนี้แจกแจงถึงค่าเคลียร์เส้นทางประจำเดือนของแต่ละหน่วยงานระบุไว้อย่างชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะครับมันตัวเล็กมากเลยระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งชื่อสถานีตำรวจชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเบอร์โทรศัพท์จำนวนเงินและเลขที่บัญชีถ้าไล่ดูทีละช่องตั้งแต่แรกนะครับ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ CNT เมื่อสักครู่นี้ย่อมาจากช่องนนทรีย์แล้วถ้าไล่ลงไปต่อ SMK คือสมุทรสาคร PPD พระประแดง SRC ศรีราชา SRB สระบุรียาวไปถึง LMP ลำปางเฮ้ย นี่มันจ่ายสวยทั่วประเทศเลยนะครับเนี่ยท่านประธานท่านประธานลองดูครับถ้าข้างล่างนะครับถ้าท่านประธานเห็นมีไปถึงพิษณุโลกบ้านท่านประธานด้วยครับช่องต่อมาครับเป็นจำนวนรถที่วิ่งงานถ้าท่านประธานลองดูนะครับบริษัทนี้รับงานจากบริษัทชื่อดังทั้งนั้นเลยครับต้องฝากไปถึงบริษัทที่เป็นคู่ค้าด้วยนะครับวันนี้พวกท่านได้ทราบแล้วว่าบริษัทคู่ค้าของท่านจ่ายสวยครับเรามาต่อที่ชื่อสถานีตำรวจนะครับตั้งแต่จราจรกลางไปยันบางปะกงตั้งแต่สน.พระโขนงไปยันสภ.แม่ปิงดีจริงๆครับจ่ายกันทั่วหน้าไม่ต้องมีใครน้อยใจสำหรับช่องที่ระบุชื่อตำรวจและเบอร์โทรศัพท์ผมขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับถ้ามาดูที่จำนวนเงินจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เยอะหลักพันบาททั้งนั้นแต่ไม่ว่าจะ 1,000 หรือ 1 ล้านความผิดสำเร็จแล้วครับคราวนี้มาดูที่ด้านท้ายตารางด้านบนจะเห็นว่ารับเงินสดที่บริษัทซองที่เห็นของจราจรกลางสน.ท่าเรือสน.พระโขนงและซองอื่นๆไม่ต้องสืบเลยครับซองจ่ายสวยทั้งนั้นต่อมาจะเป็นเลขบัญชีพร้อมชื่อเจ้าของบัญชีทั้งหลายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสวย The G Pass นี้ผมขอเซ็นเซอร์ไว้เช่นกันนะครับท่านประธานครับผมลองให้ทีมงานของผมแกล้งแอดไลน์โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ระบุอยู่บนเอกสารฉบับนี้เรามาดูกันที่สน.ทางด่วน1ครับเมื่อลองกดแอดไปขึ้นทันทีเลยครับมีระบุนามสกุลทางด่วน1ด้วยนะครับคนนี้ไม่มีเลขที่บัญชีเพราะว่าอะไรจำได้ไหมครับเพราะทางด่วน1รับเงินสดที่บริษัทไงครับมาดูกันต่อครับอันนี้ผมขออนุญาตปิดชื่อสถานีตำรวจแต่ผมจะเปิดชื่อตำรวจเพื่อให้เห็นว่าเมื่อลองแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ระบุไว้ของจ่าเอกรัฐในไลน์จะขึ้นชื่อว่าเอกเมื่อลองแกล้งจะโอนเงินให้จ่าเอกรัฐตามเลขบัญชีที่ระบุไว้ชื่อบัญชีปลายทางนั้นไม่ต้องเดาเลยครับเจ้าของบัญชีชื่อนายเอกรัฐท่านประธานครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีข่าวใหญ่ระดับชาติข่าวหนึ่งเป็นข่าวเรื่องการออกมาแฉของทนายคนหนึ่งที่มีหลักฐานในการใช้บัญชีม้าและมีการโอนเงินจากบัญชีม้าไปยังบัญชีใกล้ชิดนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านประธานครับอันนั้นยังใช้บัญชีม้านะครับแต่นี้ใช้บัญชีตัวเองรับเงินกันตรงๆเลยครับไม่มีบัญชีม้าบัญชีแมวใดๆดังนั้นทั้งหมดที่เปิดมานี่แค่บริษัทเดียวนะครับแต่ที่วิ่งกันเวลาห้ามวิ่งเนี่ยมีหลายบริษัทไม่ต้องสงสัยถ้าวิ่งได้ก็คงจ่ายสวยกันทั้งนั้นแหละครับท่านประธานจีต่อมาครับท่านประธาน The General ในที่นี้สามารถแปลได้ว่านายพลหรือความทั่วไปท่านประธานครับท่านประธานอาจจะมองว่าเงินนิดเดียวเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ทุกวันนี้สวยกลายเป็นนอมอย่างหนึ่งของสังคมสวยถูก generalize จนกลายเป็นปกติทั่วไปและแทรกซึมไปทุกวงการเรื่องที่ผมได้นำเสนอเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นจากในภาพฉายผมขอยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวนะครับผมนั่งเป็นกรรมธิการในคณะกรรมการวิสามัญเรื่องสถานบันเทิงซึ่งชื่อเต็มๆของคณะยังเป็นเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐข้อมูลที่ได้จากผู้ที่เข้ามาชี้แจงในคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เป็นที่น่าตกใจมากๆครับสถานบริการไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเดือนนึงจะต้องจ่ายสวยเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่า10หน่วยงานท่านประธานครับแค่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราเห็นข่าวเช้าของวงการตำรวจจนประชาชนแทบจะสิ้นศรัทธากับวงการตำรวจไปหมดแล้วแต่ผมก็เชื่อมั่นครับว่าพี่น้องตำรวจส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าในวันแรกที่ทุกคนเข้ามาเป็นตำรวจไม่มีใครตั้งใจเข้ามาเพื่อจะไปรีดไถประชาชนแต่เป็นเพราะระบบที่มันเน่าเฟะใครอยากก้าวหน้าในตำแหน่งต้องหาเงินไปซื้อตั๋วบางคนต้องยอมตามน้ำเพราะนายต้องถอนทุนและด้วยวัฒนธรรมองค์กรนี้เป็นวัฒนธรรมที่ผู้น้อยไม่สามารถขัดคำสั่งนายได้หัวไม่สายหางไม่กระดิกแต่บางทีหางไม่ได้อยากกระดิกแต่โดนหัวมันสั่งเราเดินทางมาถึงปัจฉิมบทของเรื่องแล้วครับจีสุดท้ายครับท่านประธาน The Government ระบอบอุปถัมภ์การคอร์รัปชันที่มันเซาะกล่อนบ่อนทำลายประเทศจนย่อยยับแบบนี้
หากจะแก้ไขจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีเจตจำนงที่แน่วแน่แต่ผมก็ไม่มั่นใจจริงๆครับไม่มั่นใจเพราะท่านนายกก็พูดเอาไว้เองในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยว่าเรื่องตำแหน่งผู้กำกับมั่นใจว่ามีผู้ผิดหวังมากกว่าสมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะมันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังท่านประธานครับท่านประธานจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ที่ผมอภิปรายไปในช่วงต้นที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ว่าสวยหายไปแล้ว 80% เนี่ยแล้วที่เหลืออีก 20% คือคนที่สมหวังในที่ประชุมพรรคใช่หรือไม่ 20% คือคนที่ขอตำแหน่งไปใช่หรือไม่มันเป็นไปได้ไหมครับท่านประธานผมหมดหวังครับถ้าระบบตั๋วยังถูกทำให้เป็นเรื่องปกติแบบนี้ปัญหาสวยมันจะหมดไปได้ยังไงเรามาลองดูนโยบายด้านตำรวจของรัฐบาลเศรษฐากันครับไม่มีเลยครับท่านประธานทางเล่มนโยบายนี้ที่ท่านนายกได้แถลงเอาไว้เมื่อวันที่11กันยายน2566ไม่มีนโยบายไหนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเลยครับท่านประธานลองคิดดูครับถ้าการโยกย้ายตำแหน่งเป็นไปอย่างยุติธรรมไม่ต้องวิ่งเข้าหานายวิ่งเข้าหาสสวิ่งเข้าหานักการเมืองหรือรัฐมนตรีท่านใดตำรวจชั้นผู้น้อยคงไม่ลำบากแต่ทุกวันนี้ตำรวจทำงานเพื่อใครเหรอครับผมว่าเพื่อใครก็ตามที่พวกเขารับใช้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่เพื่อประชาชนถ้าลองมองย้อนกลับไปดูตอนที่เราอภิปรายงบประมาณปี2567เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมในส่วนของงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลหลายท่านได้ออกมาอภิปรายให้พวกเราได้เห็นแล้วว่างบประมาณไม่ได้ถูกนำไปใช้กับสวัสดิการของตำรวจชั้นผู้น้อยแต่กลับนำไปใช้กับส่วนที่ไม่จำเป็นเช่นเช่ารถเบนซ์ S Class ให้กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในขณะที่สายตรวจตามโรงพักยังไม่มีเงินเติมน้ำมันเลยครับผ่านมาเกือบ7เดือนแล้วนะครับเรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเราวนอยู่ที่เดิมไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลที่แล้วเลยทั้งหมดที่ผมได้พูดมาคือเรื่องราวของ The G-Pass แต่ผมไม่อยากให้มันพาสผ่านไปเหมือนรถบรรทุกที่จ่ายสวยล่วงหน้าแล้วผ่านด่านได้ตลอดและผมไม่อยากจะ move on แบบที่ท่านนายกพูดตอนตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทะเลาะกันสิ่งไหนที่เป็นปัญหาก็สมควรได้รับการแก้ไขหากกฎหมายนั้นมีปัญหาหรือมีข้อบกพร่องมันควรและจำเป็นต้องถูกนำมาทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมอย่าให้ผู้ประกอบการต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขาถูกบีบบังคับให้ต้องฝ่าฝืนกฎหมายท่านประธานครับหลักฐานที่อยู่ในซองนี้เป็นหลักฐานที่เปิดชื่อหมดทุกอย่างไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆทั้งนั้นผมขอฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นอย่ารอจนกระทั่งประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยเลยครับอย่าปล่อยให้เศษเงินเพียงเล็กน้อยมาทำให้เกิดความสูญเสียที่ใหญ่หลวงอย่าปล่อยให้การทุจริตและคอร์รัปชันเป็นเหตุให้ประชาชนต้องแบกรับความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาเลยแต่ในที่สุดถึงแม้ท่านนายกจะไม่ดำเนินการใดๆหลังจากนี้ประชาชนทุกคนจะตระหนักและรับรู้ได้ว่าภาพที่พวกเขาเคยเห็นจนชินตานั้นไม่ใช่เรื่องปกติของสังคมแต่เป็นการละเมิดกฎหมายและมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำเช่นนั้นและผมขอร้องเลยนะครับอย่าหยุดแค่จัดการกับผู้กระทำความผิดเล็กๆน้อยๆหรือแค่ปลาซิวปลาส้อยแต่ควรขยายการดำเนินการให้ไปถึงต้นตอของปัญหานอกจากนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจชั้นผู้น้อยที่ให้ความร่วมมือในการหาต้นตอของปัญหานั้นขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอเชิญท่านชัชวาลแพทย์ยาไทยครับ